เพื่อนมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกคนเนาะที่อยู่ที่นี่และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยถ้าผู้ใดเข้ามาล่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะเพื่อเป็นพระพรแก่คนอื่นจากนั้นแล้วเขาจะเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าเขาจะฮ้องบทเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาที่ท่านพระเจ้าพระบิดาพระลูกโมทนาขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับการทรงนำพาของพระองค์เจ้าตลอดค่ำคืนที่พระลูกได้พักผ่อนหลับนอนและมีชีวิตลมหายใจอยู่ในเสามื้อนี้และได้นำเอาตัวเอาใจเขามาครับไว้นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาพระลูกทุกๆคนพระคำที่พระลูกจะได้ฟังในมื้อนี้ก็ให้เป็นสิ่งที่เสริมสร้างให้ผู้ลูกเจริญเติบใหญ่ขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกอย่างที่ผู้ลูกเฮ็ดให้ถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าประกาศว่ามารซาตานวิญญาณชั่วและสิ่งชั่วหายบ่สามารถที่จะขัดขวางผู้ลูกใดหรือว่าบ่สามารถที่จะรบกวนผู้ลูกใดเพราะว่าผู้ลูกอยู่ในกระบวนความไสยสนะโดยพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดเวลาจึงภาวนาที่ท่านมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอีกที่หนึ่งวันนี้เป็นวันพุธเนาะวันที่11เขาก็มาพบกันอีกในบทเรียนที่พวกเขาอยากศึกษากันเรื่องว่าภาวนาอธิษฐานกับว่าภาวนาสิสื่อเนาะเขาสิเบิ่งในมื้อนี้สำหรับเรื่องว่าเรื่องภาวนาจะเป็นตอนที่หนึ่งมื้อนี้เขาจะมี2ตอนทั้งหมดดังนั้นก่อนเขาจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าเขาจะอ่านพระคำของพระเจ้านำกันเนาะพี่น้องมีฟังพี่พี่น้องเปิดไปในหนังสือฟิลิปปอยบท4ข้อ8ฟิลิปปอยบท4ข้อ8ว่าดังนี้พี่น้องทั้งหลายเอ๋ยในที่สุดนี้สิ่งใดที่สัจจริงสิ่งใดที่น่านับถือสิ่งใดที่ยุติธรรมสิ่งใดที่บริสุทธิ์สิ่งใดที่น่าหักสิ่งใดน่ายินดีสิ่งใดที่ล้ำเลิศถ้ามีสิ่งใดควรแก่การสรรเสริญจงพิจารณาหรือว่าจงภาวนาเนาะถึงสิ่งเหล่านี้ในพระคำของเจ้าเขารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกคนในทั้งหลายพวกคนในสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกคนในได้มาอยู่รวมกันบัดนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกคนในใส่สว่างขึ้นด้วยเถิดเพื่อเข้าใจนำพระทัยของพระองค์
มอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักเฮามาเบิ่งมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องว่าพลังอำนาจของการภาวนาเนาะอาจารย์เอาคำอธิษฐานออกในที่นี้อยู่ในนี้เพิ่นว่าถ้ามีสิ่งใดควรแก่การสรรเสริญจงพิจารณาภาษาลาวเพิ่นแปลอาจารย์ก็บ่เข้าใจว่าจงพิจารณามันแม่นอีหยังเนาะเพิ่นแปลแต่ว่าภาษาอื่นภาษาสกลเพิ่นว่าเมดิเทตหมายความว่าภาวนาอธิษฐานซึ่งสิ่งเหล่านี้ให้ภาวนามีหลายอีหลีในพระคัมภีร์ที่ภาษาลาวบ่แปลคําว่าภาวนาแต่ไปแปลแนวอื่นแปลเป็นพิจารณาศึกษาค้นคั่วลึกซึ้งแม่นหยังจังซี่ล่ะเนาะความจริงแม่นภาวนาถ้าพี่น้องไปเบิ่งในภาษาสากลบีบคําว่าภาวนามันจะเห็นออกมาตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมถึงพระคัมภีร์ใหม่ล่วงหลายแต่จะบ่เห็นในพระคัมภีร์เราบางครั้งเนาะแต่ว่าพี่น้องก็เพราะว่าผู้แปลคงจะบอกได้มีโอกาสสมเทียบเรื่องนี้เอาแม่นหยังก็ตามเฮาสิเบิ่งว่าพลังอำนาจของการภาวนาการภาวนานี่มีพลังอำนาจเนาะเฮาเห็นพระธรรมเพลงสรรเสริญเริ่มต้นด้วยเนาะภาวนาพระคำพระเจ้าทั้งกลางวันทั้งกลางคืนผู้นั้นเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกใกล้หิมแม่น้ำใบเขียวสดงดงามเกิดผลตามฤดูกาลแม่ตัวเห็นเพลงสรรเสริญเพลงสรรเสริญมีภาวนาบักหลายๆแต่ว่าในพระคัมภีร์เล่าบ่แปลมีหน่อยบ่อนแปลเนาะความจริงแม่นภาวนาเฮาสิเบิ่งว่าภาวนาแม่นอีหยังพาให้คริสเตียนนี้บ่สนใจในเรื่องนี้ความจริงการภาวนาเป็นกฎเกณฑ์และสติปัญญาของเจ้าเป็นพระสติปัญญาของพระเจ้าเนาะที่ตั้งไว้ในพระคัมภีร์ใหม่และพระคัมภีร์เดิมเนาะในพระคัมภีร์ใหม่ก็มีที่เฮาอ่านไปเมื่อกี้นี้ก็เห็นบทนึงเป้าหมายของการภาวนานั้นก็คือให้ผู้ที่เป็นคนสอบธรรมน่ะพี่น้องได้จดจ่ออยู่กับพระเจ้าภาวนาเนี่ยต้องจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเท่านั้นเมื่อเฮาต้องการคำตอบสำหรับทุกปัญหาเลยพี่น้องที่เฮาประเสริฐหนาในโลกเมื่อเฮาต้องการคำตอบอธิษฐานที่สื่อบ่พอได้ภาวนาเป็นลึกซึ้งเข้าไปคนอันนี้การภาวนานี่เนาะแล้วสิเห็นการภาวนาการอธิษฐานเป็นการยกระดับการอธิษฐานของเฮาการภาวนานี่ยกระดับการภาวนาอธิษฐานที่เฮาบอกเป็นการอธิษฐานนะเป็นยังใส่คำภาวนานำเนาะแต่ว่าคันใส่คำภาวนาละล่ะนี่ก็เป็นการยกระดับคำอธิษฐานการกล่าวพระคำการภาวนาหมายถึงในพระคัมภีร์หมายถึงการกล่าวพระคำกล่าวพระสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งกลับไปกลับมาหรือกล่าวซ้ำแล้วซ้ำอีกอันนั้นเป็นความหมายกล่าวแล้วกล่าวอีกกลับไปกลับมาเนาะกล่าวแล้วกล่าวอีกกล่าวทุกวันเท่าที่มีโอกาสจนกลัวพระคำและพระสัญญาซึ่งมีชีวิตอลิเดตอำนาจของพระเจ้านั้นสำแดงเป็นจริงในชีวิตของเฮาสำคัญไหมสมมุติเฮาเจ็บเนาะเฮาภาวนานี่เฮาอธิษฐานเป็นธรรมดาภาวนาอธิษฐานแต่ภาวนาซื่อๆนี่เฮาก็เอาขอพระคัมภีร์สมมุติซื่อๆก็บ่สมมุติแหละก็แม่นอีหลีแหละ1เปโตร2ข้อ4ท่องให้มันได้เนาะด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่มันแค้นนั้นทุกคนก็ดีเป็นปกติแล้วล่มบท8ข้อ11เนาะพระวิญญาณองค์นั้นที่เหตุให้พระเยซูขึ้นมาจากตายก็สถิตอยู่ในเจ้าทั้งหลายและด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณองค์นั้นแหละก็เห็นให้กายที่ตายเป็นของเจ้าขึ้นมามีชีวิตเหมือนกันอันที่เป็นการพระเว้าแล้วเว้าอีกเนาะเว้าแล้วเว้าอีกอันนั้นเพื่ออื่นภาวนาในศาสนาอื่นพี่น้องสิได้ยินหลายๆเฮาคิดว่าอันนี้มันแม่นแต่ศาสนาอื่นเนาะครบจริงศาสนาอื่นน่ะอาจารย์คิดว่าพอเกิดน้ําหลังพระเจ้าเด้ศาสนาอะไรก็คือยืมคําพระเจ้าแล้วไปใส่คําว่าภาวนาพี่น้องเคยได้ยินว่าจําศีลภาวนาบ่
อาจารย์เคยถามพี่น้องผู้เคยบวชเคยยังมาเสือพระเจ้าอาจารย์ว่าพวกเจ้าไปจำศีลพรรณนาพวกเจ้าเห็นอะไรเขาก็บอกว่าไปบ่อนได้บ่อนหนึ่งทีเปียวเปียวเขาไปในป่าดงทึบหรือบ่อนสงบไปนั่งอยู่ใต้บ่อนห่มต้นไม้ใหญ่ๆบอกอยู่ตีนต้นไม้บอกอยู่บ่อนได้บ่อนหนึ่งแหละอยู่พลานหินบอกอยู่บนใดไกลๆจากคนบ่อยมีเสียงอย่างเสียงรถก็บ่อยยินเสียงอย่างเนาะบ่อยยินเสียงฟบเสียงหนูอย่างเมียเงียบสงัดเวลาจำศีลภาวนาไปจำศีลแล้วก็บ่กินเข่าไม่ยังแล้วก็ไปภาวนาเนาะไปในบทสงบในป่าเลยบ่เห็นเด้สำหรับคริสเตียนเนาะบ่เห็นเพราะว่ามันก็แน่นอนแหละพวกนั้นเมื่อเขาไปจำศีลภาวนาเนี่ยเขาบ่มีบทอิงอยากไปหาบทอิงอยากไปซอกบึงอาจารย์เคยมีหมู่ผู้นึงเพิ่นไปพ่อทำโอ้ยเต้นอาจารย์แบบเพิ่นดีใจอีหยังเพิ่นพ่อแล้วซะนี่สิหยังเฮาสิเขาไปจำศีลภาวนาวะเขาไปได้ทำแล้วก็ไต่ไฟเขาไปเด้ตะบิดไปแล้วหมดไฟแล้วนั่งอยู่เป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วหวังว่าอาจารย์เลยมาถามเราว่าเจ้าคิดหยังแล้วว่า1มันสงบจิตใจ2มันแหละก็หวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏขึ้นในบ่อนมืดๆน่ะพี่น้องมันยังปรากฏขึ้นในที่มืดมันยังอยู่ในบ่อนมืดผีปีศาจไห้มันอยู่ในเงาแห่งความมืดพระเจ้าเฮาบ่ได้อยู่ในความมืดได้อยู่ในความสว่างเสมอต่างกันเด้พี่น้องเบิ่งแต่บ่อนหั่นแหละต้องไปหาบ่อนมืดแล้วแล้วเราก็เห็ดลายมืออาจารย์เลยมาถามเราเจ้าพ่อบ่พ่อว่าซั่นเนาะเฮาสิเห็นการภาวนาสำหรับชาวคริสเตียนน่ะจะเห็ดอยู่ไสก็ได้เวลาได้ก็ได้เนาะแม้แต่ขับรถใหญ่อยู่ก็ภาวนาอธิษฐานได้ก็ภาวนาได้พี่น้องได้ทั้งนั้นสำหรับคริสเตียนสิน้องกำลังสนทนากับคนอยู่ล้มกันพี่น้องภาวนาก็ได้เนาะเพราะว่าพระเจ้าเขาอยู่ทุกบ่อนเขาภาวนาเขาจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเขาบ่ได้จดจ่อในอื่นเมื่อพระเจ้าอยู่ทุกบ่อนเขาอยู่บ่อนไหนก็ได้ตัวภาวนาเนาะคริสเตียนบ่จำเป็นเข้าถ้ำบ่จำเป็นเข้าป่าตึ๊บบ่จำเป็นไปในบ่อนมืดบ่จำเป็นเห็ดอีหยังภาวนาเวลาพระเจ้าให้อับราฮัมนี่อยากให้เล่าจือคำมันสัญญาของพระเจ้าอยากให้ว่าคำมันสัญญาของพระเจ้าเป็นอะไรพระเจ้าบอกอับราฮัมออกไปกลางเดือนกลางคืนไปนับเบิ่งดาวดูนับได้บ่นับไปนับมาอยู่หั่นแหละเป็นการภาวนาเมื่ออับราฮัมนับเบิ่งดาวก่อนโอ้นับบ่ได้อันนั้นแหละเสือสายของเจ้าสิเป็นอันนั้นพระเจ้าว่าเนาะเฮ็ดให้อับราฮัมกับโอ้มีกำลังใจขึ้นผมเคยมีลูกเด้การภาวนาอธิษฐานและการภาวนามีความแตกต่างกันในภาคปฏิบัติเนาะในภาคปฏิบัติพี่น้องแต่ฟังครับทั้งสองอย่างก็อิงใส่พื้นฐานอันเดียวกันคือพระคำของพระเจ้าหรือพระเจ้าเขาจดจ่ออยู่บนนั้นเนาะสองอย่างก็อิงใส่บนนั้นแหละคือกันแต่เป็นยังเขาว่าภาวนานี่ยกระดับเพราะเขาเว้าคำสะพอจงจงสมบูรณ์เขาเจ็บเขาก็เว้าแต่เรื่องเจ็บนั่นแหละเอาพระคำขอเจ็บนะมาเว้าไปเว้ามาเว้ามาเว้าไปเว้าไปเว้ามาคืออาจารย์หนึ่งเพื่อนผู้ยิ่งผู้เขียน300ครั้งนั่นอันนั่นแหละแบบนั่นแหละเขียนแล้วก็อ่าน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 ในที่สุดเราดีจนให้คำภาวนาพระคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิริเสือเกิดคุ้มเสือเนาะคริสเตียนส่วนใหญ่แต่เฮานี่บ่มักเว้าถึงหรือสอนเกี่ยวกับการภาวนาเพราะว่าเฮาบ่ฮู้จักเฮาคิดว่าเป็นของความจริงมันเป็นของพระเจ้าเรื่องนี้พระเจ้าถือเป็นสิทธิพิเศษเด้อันนี้เด้เป็นวิธีพิเศษเพื่อเฮ็ดให้เฮาสามารถดำเนินชีวิตครบบริบูรณ์โดยใช้คำภาวนาพอคิดว่าการภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องของศาสนาอื่นเฮาจะบ่สนพวกอาจารย์เขาก็บุญสนเนาะแต่อาจารย์หมักคำนี้จึงเวลาพื้นแปรพังพี่จึงใส่ภาวนาอธิษฐาน
ใส่นั่นน่ะเวลาเขียนปุ่มหน่อยนั่นภาวนาอธิษฐานก็ใส่ภาวนาอธิษฐานเนาะความจริงในหันมันเป็นการอธิษฐานส่วนหลายเป็นอย่างว่าภาวนาอธิษฐานเพราะใส่พระคำของพระเจ้าเขาใส่แล้วใส่อีกใส่แล้วใส่อีกความหมายความจริงการภาวนาเป็นสติปัสติปัญญาของพระเจ้าพี่น้องเพื่อซอยผู้สอบธรรมให้สามารถดำเนินชีวิตของตนชีวิตครบบริบูรณ์ของตนพี่น้องเราบุญพี่น้องบ่สามารถชีวิตครบบริบูรณ์สิบ่เห็นเห็นอย่างได้ถ้าเฮาใส่เวลาภาวนาพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนนี่มันสิเปลี่ยนไปเลยชีวิตเฮาความย่านก็สิหมดไปความสงสัยสิหมดไปความเจ็บไข้ได้ป่วยสิหายเนาะสภาพที่เป็นอยู่ความยุ่งยากที่เฮาประเสริฐน่ะเฮาก็สิเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะยิ่งเฮาภาวนาอธิษฐานยิ่งเฮาบอกกับพระเจ้ายิ่งเฮาจดจ่อใส่พระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ภายในเฮาจะทำงานรวมกับเฮาในเวลานั้นการภาวนาตัวอย่างในพังพีเดิมเฮาสิเบิ่งตัวอย่างบางตัวอย่างหลายหลายหลายส่วนหลายในเพลงสรรเสริญหลายนอกจากเพลงสรรเสริญก็มีพี่น้องเนาะมีตั้งแต่ปฐมกาลพุ่นแหละพุ่นบอกว่าคำใส่คำว่าภาวนาเนี่ยเพลงสรรเสริญบทหนึ่งข้อสองข้อสามพี่น้องกันถูกจักแล้วเรื่องนี่เพิ่งอ่านเรื่อยๆเนาะภาวนาพระคำทั้งกลางวันและกลางคืนผู้ได้ก็ตามที่ภาวนาพระคำเอาพระคำผู้นั่นจะเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ยืดได้บอกปลูกไว้ใกล้หิมแม่น้ำใบเขียวสดงดงามเกิดผลตามฤดูกาลทุกสิ่งเขาเหตุก็สำเร็จผลอันนั้นภาวนาภาวนามีแต่ดีนะพี่น้องเฮ็ดให้ชีวิตเจริญแต่จืดเลยบอกอีกทีหนึ่งเวลาเขาภาวนาเนี่ยเขาจดจ่อใส่พระเจ้าบ่เป็นจดจ่อใส่เลยจดจ่อใส่พระคำของเจ้าจดจ่อใส่พระสัญญาของเจ้าเจ้าหน้าที่สิบึงว่าเวลาเขาภาวนาเขาจดจ่อใส่ยังเนาะอันใดแท้ๆเพลงสรรเสริญบทร้อยสิบเก้าแห่งหลายเท่าไรเธอพันใส่คำภาวนาเนี่ยในข้อร้อยสี่สิบแปดสมุดเนาะขน้อยนอนบ่หลับทั้งคืนคำนอนบ่หลับขน้อยมีแต่ภาวนาพระคำของพระองค์คำแนะนำของพระองค์แทนที่นอนบ่หลับเขาสิจุ่มโอ้นอนบ่หลับโอ้จักสิกินยาหยังโอ้บ่กษัตริย์วิทย์เพิ่นเห็นมีปัญหานักนอนบ่หลับพี่น้องเป็นกษัตริย์ได้ข้างนอนบ่หลับเพิ่นเฮ็ดหยังเมื่อนอนบ่หลับเพิ่นก็มืดคืนพุ่นว่าภาวนาพระคำของพระเจ้าคำแนะนำของพระเจ้าเว้าไปเว้ามาเว้าไปเว้ามาจนฮอดมือเศร้าพุ่นแหละเฮ็ดให้จิตใจของเพิ่นสงบลงได้เนาะถ้าเบิ่งเพลงสรรเสริญพระรส19ข้อ23เฮาจะเห็นมีคนปองหายเฮาเนาะกษัตริย์ดาวิดบ่ได้เห็นเอาอื่นเด้เพิ่นภาวนาขน้อยจะภาวนาขอคำสั่งของพระองค์ขอคำสั่งของพระเจ้าแม่นหยังว่าพระเจ้าสิตีตั้งขน้อยพระเจ้าสิป้องกันขน้อยขน้อยจะปลอดภัยเนาะเบิ่งนั่นน่ะบท91นี่เพิ่นเขียนออก 10,000 คนจะล่มตายอยู่ข้างเบื้องขวาพันคนจะล่มตายอยู่ข้างเบื้องหนึ่งอีกเขาถือพญาตลูกฆ่าแต่ขน่อยจะมืดมึงด้วยตาเป่าบ่มีอันใดจะมาไก่เฮือนขน่อยน้องเพิ่นปู้เพิ่นภาวนาเฮาสิเห็นอีกเพลงสรรเสริญบท119หลายที่สุดเด้อันนี้อาจารย์ยกได้บางอันที่สุด119ข้อ96หรือ99ข้อต้นขน้อยเข้าใจหลายกว่าคู่อาจารย์สลาดยิ่งภาวนาเลยสลาดเพราะขน้อยภาวนาคำแนะนำของพระองค์สลาดกว่าคู่อาจารย์นักปราชญ์ในนี่เพิ่นว่านักปราชญ์คู่อาจารย์ในนี่นักปราชญ์ก็ยังสูงเข้าบ่ได้ขณะเฮาภาวนาพระคำของพระเจ้าหรือจื้อจ้ำพระคำของพระเจ้าหลายๆนะเขาสิตอบได้ปัญหาต่างๆมาก่อนหน้านั้นในพระธรรมโยชวยบทหนึ่งข้อ8พี่น้องก็จื้อได้เนาะเพิ่นว่าอย่าให้หนังสือพระบัญญัตินี่ใกล้จากปากของเจ้าจงภาวนาเอาทุกวันทุกคืนเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองและพบและสำเร็จในทุกสิ่งที่เจ้าเห็นบ่แม่นเจริญความเจริญจะมาโลดถ้าเฮาเอาพระคำของเจ้าไปภาวนาต่างกับชาวโลกเด้ชาวโลกภาวนานี่ต้องไปล่อถ้าว่ามีหยังสิมาบอกเว้าอยู่หั่นแหละเว้าคบเก่าอยู่หั่นเว้าไปเว้ามาเว้าอาจารย์ถามแล้วว่าความเพิ่นเว้าเป็นตะหัวตะหัวบ่ได้มีหยังเวลาเพิ่นไปนั่งภาวนาเว้าครบนั่นแหละทุกโอ้ขาดคืน
ิลภาวนาว่าบ่ขัดขึ้น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 เก็บสิตายเลยบ่เจ็บบ่เจ็บบ่ตายบ่ตายอันภาวนามันได้บ่ผู้ใดสิมาแป้งให้ผู้ใดสิมาเฮ็ดให้แต่เฮาบ่ได้เวลาเฮาเจ็บเฮามีพระคัมภีร์เจ้าเฮาภาวนาเอาพระคัมภีร์เจ้ามาเนาะเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะคนแตกต่างเนาะคนทั่วไปเขาภาวนานี่ใส่สติปัญญาของตัวเองไปภาวนาอธิษฐานนั่งจำศีลภาวนาว่าครบนั่นแหละอาจารย์ถามแท้ๆได้นี่ถามผู้เขาเคยไปนั่งภาวนาน่ะใส่แต่ครบนี่แหละ2ครบ3ครบนั่งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงถ้าสิมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรากฏมาแหละสำแดงแต่บ่เห็นแล้วอ่ะแล้วคนไปนั่ง2มื้อ3มื้อไปนั่งบดเก่าฮอดม่วงแล้วไปนั่งบ่กินข้าวว่าสิเห็นมาจุดเป็นลมก็ยังบ่เห็นอยู่ฝันก็ยังบ่เห็นน่ะพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องภาวนาพระคัมภีร์ของพระเจ้านี่มันจะเกิดเป็นตุนเป็นตูขึ้นมาสิ่งที่นี้โลกวิญญาณจะปรากฏออกมาในโลกกายภาพย้อนเฮาใส่คำภาวนาฉะนั้นสำคัญหลายคำว่าภาวนานี่เฮาโคตรภาวนาอย่างไรถึงอันใดๆเจาะจงใส่อันใดเนาะสิ่งตมิตรสำคัญพี่น้องสำหรับชีวิตคริสเตียนนี่ต้องจื้อตัวนี้เวลาภาวนานี่ต้องกล่าวเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อเอาที่แม่กางแขนอาจารย์นี่ทุกมื้ออย่างน้อยนี่2เทื่อมีแหละรับเอาสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกําหนดความเจริญหุ่งเฮืองความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเว้าตลอดเว้ากลับไปกลับมาเลยพี่น้องอันนั้นคือว่าภาวนาบ่แม่นอธิษฐานให้เฮาภาวนาได้ฉะนั้นเวลาเฮาภาวนาอธิษฐานรวมกับพี่น้องอื่นมาภาวนาอธิษฐานมันก็ถูกต้องเฮาทั้งภาวนาทั้งอธิษฐานอธิษฐานนี่แม่นเฮาทุ่นกับพระเจ้าอันตมิตรคือถ้าเฮาบ่จักว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดหยังเพื่อเฮาสําเร็จแล้วที่แม่นแกนเฮาเสียใส่แล้วเสียใส่ทันทีเขาต้องเจาะจงตัวนี้อาจารย์กระงึดอาจารย์ฟังบทเทศพี่น้องหลายคนบ่ยอมเบาเด็ดขาดครบนี่อาจารย์ว่าซาตานกำลังเฮ็ดเอาความคิดเขาไปในสมองเขาเจ้าเฮ็ดให้ต่อสู่สิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่มาเพื่อตัวเองแท้ๆยังบ่กล้ากล่าวออกในปากบ่กล้ากล่าวออกเลยในบทเทศนี่เว้าไปทางอื่นเสียดายเสียดายอาจารย์ฟังบุตรทิศเขาเจ้าได้บอกก็ได้แต่มันสำหรับอาจารย์นี่บุแจบเขาบริวารครบนี่ละบุแจบสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นสำเร็จแล้วเพื่อเขาที่แม่กางแขนนี่มันบาปที่ทุกจักมียังเลยพี่น้องบาปกรรมหมดแล้วการสาปแซงหมดแล้วอำนาจมันซาตานบ่สามารถจับต้องเขาอีกแต่ต้องเขาบ่ได้มันถูกปลดอำนาจแล้วมันบ่เป็นเจ้าโลกแล้วเว้าไปเว้ามาอยู่นี่แหละอันนั้นแม่นภาวนาพี่น้องเนาะยกพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางแม่นหยังโดยพระนามนั้นทุกขั้วเขาในสวรรค์แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเขาลงอาจารย์เว้ามือหนึ่งหลายเถื่ออยู่แท้นี่บอกตลอดแหละมันต้องคุกเขาลงลูกเดียวแต่ทุกลิ้นต้องยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เจ้าเฮาเว้าเรื่องนี้เพราะเฮาภาวนาเฮากล่าวกลับไปกลับมาคำนี้เพื่อยกเอาพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางยกพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแรงที่มาของทุกสิ่งอันที่2ที่เฮาจะเจาะจงไปนะต้องจื้อบ่นี่นอกจากสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อเฮาที่มาจื้อท่าหน้าตัวเองผู้ใดที่ถูกทรงสั่งผู้ใดที่บังเกิดใหม่นี่ก็ถูกทรงสั่งขึ้นใหม่เนาะเฮาถูกเป็นคนที่ถูกทรงสั่งขึ้นใหม่แล้วท่าหน้าเอาคลุมไปแล้วบึงแม่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นจื้อเฮาเป็นสิ่งใหม่แล้วเฮาอยู่ในพระคริสต์โคโลไซบท3บอกว่าเฮาอยู่ในพระคริสต์พระคริสต์อยู่ในเฮาเฮาบ่แม่นอยู่นอกเลยเฮาอยู่ในพระคริสต์และอยู่ในพระเจ้าเขาเป็นของพระคริสต์อยู่ในพระคริสต์ถ้าเขาจือได้ตัวนี้เขาเอามาภาวนาโอ้ขนาดอยู่ในพระคริสต์มันยังสิมาจัดการขนาดได้ลูกศรไฟยิงเข้ามามันก็ต่ำพระคริสต์ผุแล้วมันต่ำขนาดมันสิเข้ามาใกล้ว่าพระคริสต์
มันเห็นพระเยซูซื่อๆพระเยซูคริสต์เจ้าซื่อๆกันนี้เลยลูกสนไฟเนาะเฮากล่าวถึงสิ่งนี้ถึงฐานะของตัวเองถึงตัวตนของตัวเองว่าเป็นคนสอบทําเป็นบุตรได้รับฤทธิ์เดชอํานาจเหนือธรรมศาสตร์ของพระเจ้ามีจิตวิญญาณเดียวกันกับพระคริสต์เนาะมารซาตานผีปีศาจจับตัวเองบ่ได้จับต้องตัวเองบ่ได้อันนั้นเป็นการภาวนาพี่น้องแต่ละมือต้องได้เว้าได้นี่อาจารย์เว้าได้แต่ละมือบอกแต่ละมือแหละตื่นมาแล้วก็เอาเลยจังซี่นี่แหละเว้าถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วเว้าถึงตัวตนของตัวเองว่าขน้อยเป็นผู้ใดในพระเจ้าขน้อยเป็นข้ารับใช้ของพระองค์ข้ารับใช้แห่งพันธสัญญาใหม่ได้ขน้อยพันธสัญญาใหม่เป็นพันธสัญญาแห่งไสยศาสนาได้ขน้อยเป็นผู้มีไสยศาสนาได้มรดกของขน้อยคือไสยศาสนาเอาไปเอามาอยู่ล่ะพี่น้องเฮ็ดให้เฮาโอ้ยได้กําลังใจขนาดได้พี่น้องลองดูมั้ยมีหยังนี่ยาสุฟาเว้าหยังเนาะยาสุฟาเว้าหยังปลอกออกโลดมีหยังตอบไปโลดยาสิทธิ์นั้นแรงที่มาของเฮาเฮ็ดบ่อันนั้นแหละเฮาจะภาวนาได้คันเฮาคิดถึงแรงเฮาจะภาวนาได้ทันทีแห่งจูงใจเฮาแม่นหยังเป้าหมายเฮาแม่นหยังความหวังเฮาแม่นหยังอันซีโตนั่นจื้อแท้ๆเด้พี่น้องเนาะจื้อแท้ๆมันอู้ให้กําลังเฮาอีหลีซีโต้นั่นถ้าเฮาจื้อซีโต้นี่เฮาดําเนินชีวิตจังซั่นนี่ปัญหาหยังเฮาแก้ไขได้แก้ไขได้ก้าวถึงฐานะของเฮาฐานะใหม่ของเฮาเด้บ่แม่นฐานะเฮาฐานะใหม่ของเฮาเป็นไดอันที่1อยู่เด้อย้ําอีกก้าวถึงสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กางแขนกั้นไทยแล้วพอที่พุ่งไทยเฮาทั้งหลายออกจากยังได้เนาะแล้วพวกเอายังได้ให้เฮาฐานะเฮาได้บัดนี้เฮาได้ยังได้เป็นผู้สอบธรรมเป็นผู้มีฤทธิ์เดชอำนาจเหนือธรรมชาติเป็นผู้รับพระพรเหนือธรรมชาติเป็นผู้รับมรดกเหนือธรรมชาติรับไสยศาสนาเหนือธรรมชาติเนาะมีพระเจ้าอยู่นําตัวเองมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่ภายในเฮาเป็นพระผู้สวยของเฮาทุกเวลาเฮาบ่เป็นคนผู้เดียวแหละเฮาอยู่ในพระคริสต์พระคริสต์อยู่ในเฮาเฮาอยู่ในพระคริสต์พระคริสต์อยู่ในพระเจ้าเป็นอันเดียวกันเฮามีวิญญาณเดียวกันกับพระคริสต์เนาะอันที่3ที่เฮาต้องกล่าวอันเป็นพื้นฐานเด้อพี่น้องเด้อเป็นพื้นฐานจื้อเด้อเป็นพื้นฐานแม้ความว่ายังมีแนวอื่นที่บ่เป็นพื้นฐานไปแต่ว่าเว้าได้อันเป็นพื้นฐานก็เป็นสามัญนี่อันที่3กล่าวถึงพระลักษณะของพระเจ้าคือเฮามักร้องเพลงพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทรงเป็นความฮักความฮักพระเจ้าที่ไม่กังแขนไปยังเฮาร้องเพลงเรื่อยๆเพื่อให้มันเข้าในหัวใจเฮาอาจารย์บ่ได้ร้องเพลงนี่มื้อนึงบ่ได้แล้วอดบ่ได้เพลงนี่โอ๊ยมันถูกใจอีเพลงนี่มันเข้าในชีวิตลีเพลงนี่เนาะอาจารย์ไปคําไปฟังคนหนุ่มถ้าได้ไปฟังเขาพวกนําเพลงคนหนุ่มนี่ผู้ขึ้นไปนําเพลงอาจารย์ฮู้จักโลดอาจารย์ฮู้บอกว่าผู้นี้จะบ่มีเรื่องคมหักของพระเจ้าที่แม่กังแขนไปฟังกระเบนอีหลีเรานำภาพเพลงกับมิตรเพลงมวนๆดอกเพลงนมัสการเนาะสั้นนะบ่แม่นได้ฟังเพลงอันนั้นได้ฟังเพลงไปฟังเพลงเวลาพี่น้องฟังเพลง15นาทีคือกันผู้นำเพลง15นาทีนะฮู้โลดเรานำเพลงออกมาเฮาก็ฮู้ว่าเราอยู่ในใส่เราอยู่ในจุดใดชีวิตเราบางคนก็มีแต่เพลงแบบอุ้ยอ่อนสร้อยดีบ่ก็ดีแหละเนาะเพลงผู้หนึ่งอยู่ประเทศไทยคนมักหลายผู้หญิงแล้วร้องม้วนม้วนก็น้อยก็มักอาจารย์ฟังก็ม้วนลีเลยแต่อาจารย์มันบ่เข้ากับชีวิตอาจารย์ปานใดอาจารย์ก็เลยบ่อยากฟังม่วนแล้วร้องเสียงม่วนอยู่ออนซอนฟังเวลานอนอาจจะดีกำลังอยากหลับหลับเลยบ่แม่นเพลงลักษณะเขาประเสริฐแม่บ่มีพี่น้องฟิลิปปีบทที่2ข้อ9ข้อ11
พระลักษณะของพระเจ้าอันตมิตรคือพระองค์เป็นกษัตริย์จอมกษัตริย์จอมเจ้านายอยู่เหนือทุกสิ่งทุกสิ่งต้องคุเข่าลงถามว่าถึงพระบิดาครับพระบิดาทรงเป็นความหักพระองค์หักพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างไรพระเยซูคริสต์เจ้าก็หักอย่างนั้นเหมือนกันเขาได้ความหักของพระเจ้านะกระทึกคิดถึงพระเจ้าพระบิดาเจ้าเลยพี่น้องให้ว่าถึงความหักยิ่งไงมันความหักแหละบอกว่าพระเจ้าแห่งจักรวาลแม้ก็บอกได้แต่ว่าอันตมิตรนี่มันความหักพระเจ้าว่าพระเจ้าหักเขาพระเจ้าบุตรถิ่มเขาเป็นลูกของพระเมียแหละอันที่สามคอมเมนต์อยู่ในนี้ในเรื่องนี้เนาะเขามีพระผู้สวยคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่ในเขาตลอดเวลาผู้อยู่ในเขาก็ใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกเนาะมันยังเกิดคือกิยาผู้อยู่ในข่อยใหญ่กว่าเจ้าเอาตลอดทั้งสิ้นเลยเอาพี่น้องการภาวนานี่เป็นการภาวนาอธิษฐานยกระดับยกระดับหมายความว่าขึ้นระดับหนึ่งเนาะคันสิเว้าฉะนั้นเขาต้องภาวนาอธิษฐานบ่เขาต้องภาวนาบ่ต้องได้พี่น้องยิ่งเขามีความทุกข์สูงนี่กษัตริย์ดาวิดนี่มีคนโจมตีเพิ่นเขาข่มเหงเขาเว้าข่มบุรีใส่เพิ่นแทนที่ป๊อก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 ขึ้นภาวนาเอาพระเจ้าเป็นแรงที่มาภาวนาคำแนะนำของพระเจ้าไปยังภาวนาคำแนะนำของพระเจ้านอนบ่หลับภาวนาพระคำของพระเจ้ามีปัญหาภาวนาพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้านี่สรุปจะสวยเฮาให้ดำเนินชีวิตครบบริบูรณ์ขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้พี่น้องถ้าเฮาใส่ภาวนานี่สำคัญเลยเนาะแม่นภาสติปัญญาของพระเจ้าที่จะช่วยผู้สอบธรรมนี่ให้สามารถดำเนินชีวิตครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เฮานั้นคำภาวนานี่สำคัญสำหรับเฮาแต่มันดีว่าเฮาบ่ต้องเข้าไปในบ่อนมืดบ่ต้องเข้าไปในบ่อนลับลี่บ่ต้องเข้าไปในสายมืดเฮาขับรถกับภาวนาได้เฮานั่งกินข้าวกับภาวนาได้เฮานั่งร่มกับพี่น้องกับภาวนาได้เฮานั่งอยู่ในห้องการกับภาวนาได้ทุกบ่อนประเสริฐแท้ๆพี่น้องบ่ได้ตำหนิว่าคำอยากไปจำศีลถือศีลอดอาหารเลยพี่น้องแล้วไปภาวนาก็ได้ก็บ่ผิดหยังน้องก็เฮ็ดได้บ่จำศีลก็ได้นี่ภาวนาถึงพระเจ้าพระเจ้าได้ยินทุกเวลาพระเจ้าเตรียมพร้อมที่จะทำงานผ่านพระคำของพระเจ้านะทุกอย่างการภาวนาเห็นเฮามีชีวิตที่จดจ่ออยู่กับพระเจ้าพี่น้องจดจ่ออยู่กับแหล่งที่มามันดีเลยและเมื่อเฮาเอาพระคำพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเฮาก็เอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางพี่น้องของชีวิตและเฮาจะเห็นชีวิตของเฮาพัฒนาไปเนาะเฮาจะเติบใหญ่ขึ้นในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเฮาถ้าเฮาเห็นย้อนเฮาบ่เห็นมนุษย์บ่เห็นคริสเตียนส่วนใหญ่บ่เห็นจึงบ่เห็นชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเติบใหญ่อันนี้สวยแท้ๆเป็นภาสติปัญญาของเจ้าที่จะเฮาเติบใหญ่เมื่อเฮาภาวนาพระคำของพระเจ้าภาวนาภาสัญญาของพระเจ้าจดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์เจ้าจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเนาะแต่ละมือขอให้พระคุณพระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของเฮาและให้เฮาได้เข้าใจภาสติปัญญานี่ของพระเจ้าสำหรับเฮาทั้งหลายเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสำหรับชีวิตของพวกหน่อยขอหน่อยคิดว่าเป็นเถื่อตบิดที่ขอหน่อยเก่าเอาเรื่องนี้มาศึกษากับพี่น้องในวันนี้ขน้อยเองก็ยังบ่ได้ลึกซึ้งปานใดเพียงแต่เข้าใจถึงว่าบ่ผิวเผินเข้าใจหลายสมควรแต่ก็ยังบ่พอขน้อยต้องการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสืบต่อเปิดเผยให้แก่ขน้อยเปิดเผยให้คนอื่นเพราะขน้อยรู้จักว่าการภาวนานี่สำคัญเพราะเป็นภาสติปัญญาของพระเจ้าที่จะเฮ็ดให้ขน้อยเติบใหญ่ขึ้นให้ชีวิตพวกขน้อยเกิดผลให้ชีวิตของขน้อยพบไสยศาสนาให้เปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนมีลักษณะเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าหลายขึ้นหลายขึ้นจึงโมทนาขอพระคุณพระองค์สำหรับพระพรการเปิดเผยในวันนี้ในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอตบมือหน่อยเนาะเอาอีกทีนึงพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านพี่น้องอยู่บนอื่นก็ตาม
อาจารย์บุญยักษ์ว่าพี่น้องได้ฟังจักเทื่ออะไรเรื่องนี้ส่วนอาจารย์ตะบิดเลยอาจารย์เอาเรื่องนี้มาศึกษาเนาะอาจารย์ค้นคั่วดนแล้วเป็นปีมาเลยเรื่องนี้แต่ว่าอาจารย์ออกบ่ได้เพราะบ่ท่านเข้าใจปานใดแต่ว่าพระเจ้าค่อยๆเปิดเผยเปิดเผยอาจารย์ก็เริ่มเข้าใจว่าแม่นอีหยังแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์หลายเนาะเป็นประโยชน์ทั้งๆที่ตัวเองเฮ็ดอยู่แล้วก็บ่จักว่าสิ่งที่ตัวเองเฮ็ดนั้นแม่นกำลังภาวนากับอยู่กับพระเจ้าแต่ว่าถ้าเฮาภาวนาซื่อๆนั่งภาวนาซื่อๆนี่ถ้าเฮาบ่จักพระเจ้านี่บ่มีประโยชน์เด้พี่น้องเพราะว่าเฮาภาวนาเอาจดจ่อแสนใดบ่มีอันจดจ่อเลยเฮาจะวางเป่าแต่ถ้าเฮาภาวนาอธิษฐานภาวนาจดจ่อใส่กับพระเจ้านี่โอ้เนาะภาสติปัญญาพระเจ้าจะสำแดงในศีลของเฮาเฮาจะเข้าใจนำพระทัยพระเจ้าหลายขึ้นหลายขึ้นมีความมั่นใจหลายขึ้นหลายขึ้นมีความมีสันติสุขมีความสงบสุขเกิดขึ้นแต่ว่าเฮาจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็โดยอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่จะเป็นผู้เปิดเผยให้แก่เฮาแหละเฮาจะเห็นได้เนาะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดยังบ่มั่นใจว่าตัวเองนี่สามารถเฮ็ดเรื่องนี้ได้บ่เข้าใจในเมื่อก่อนบ่มั่นใจการทรงนำพาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะพี่น้องก็เข้าไปหาพระเจ้านั่นแหละโดยการภาวนาอธิษฐานคือเฮาพากันเฮ็ดทุกมื้อส่วนผู้ที่บ่แม่นคุณคริสเตียนอยากท่านมีปัญหาหยังท่านอยากมีโอกาสภาวนาเห็นการโผดซอยมาจากพระเจ้าเห็นการสำแดงของพระเจ้าเห็นคำตอบปัญหาต่างๆเนาะถ้าท่านบ่ได้มีชีวิตที่สอบธรรมบ่เป็นคนสอบธรรมก่อนสอบธรรมในที่นี้บ่แม่นข้อว่าท่านเฮ็ดดีเป็นคมสัมพันธ์ที่พระเจ้าประทานให้ด้วยการที่เฮาให้พระองค์ไถ่บาปกรรมให้เฮาเนาะพระองค์เอาบาปกรรมเฮาไปทําลายที่หมดแล้วก็ประทานคมสัมพันธ์ให้เฮาอันนั้นแม่นคมสัมพันธ์ที่มาจากพระเจ้าบ่แม่นคมสัมพันธ์ตามมาตรฐานของเฮาถ้าท่านอยากได้สิ่งเหล่านี้มีวิธีเดียวที่จะได้คือรับเอารับเอาการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้ารับเอาความตายของพระองค์เป็นเครื่องบูชาสำหรับตัวเองท่านก็กลับเกิดเป็นคนสัตย์ธรรมพระเจ้าจะยกบาปกรรมของท่านทั้งหมดจะยกการสาปแช่งออกจากท่านทั้งหมดจะทำลายอำนาจผีปีศาจที่เคยควบคุมชีวิตของท่านทั้งหลายดังนั้นถ้าท่านอยากได้เนาะก็ภาวนาอธิษฐานรวมกันกับอาจารย์เวลานี้จะพาภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานก็เว้าไปนำอาจารย์แหละรับตาย่อมือเนาะและอาจารย์จะพาเว้าจนคำว่าอาเมนอาเมนนั้นว่าคำอาเมนสุดท้ายเป็นยังไงก็ว่าอาเมนอาเมนก็หมายความว่าเสื่อว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะดังนั้นถ้าผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานพร้อมกันกับอาจารย์ในเวลานี้ก็เชิญถ้าบ่อยากเว้าก็บ่เป็นหยังภาวนาแท้ต้องเว้าออกกับปากเลยจะใจเสื่อเนาะบ่ต้องสนไผคำท่านกำลังฟังโทรทัศน์มันยังอยู่เวลานี้ก็ปิดโทรศัพท์โทรทัศน์ซะก่อนเนาะฟังเพลงนำโทรศัพท์บ่หรือฟังอีหยังนำโทรศัพท์ปิดไว้ซะก่อนตั้งใจอาจารย์จะพากล่าวผู้ใดจะกล่าวนำก็สื่นเนาะสื่นเลยข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแช่งเหตุให้เจ็บป่วยเหตุให้ขัดขืนเหตุให้ย่านกลัวโลกนี้ต้องอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ก็ด้วยหัวองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาเมื่อ 2,000 กับ21ปีผ่านมาก็เพื่อไถ่มนุษย์ออกจากสิ่งโสหายเหล่านี้ดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาเครื่องบูชาคือการตายของพระองค์มาเป็นของขน้อยและต้อนรับเอาการขึ้นจากตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามคำสัญญานั้นแล้วขน้อยกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมของพระเจ้าแล้วขน้อย
เป็นผู้มีชีวิตของพระเจ้าแล้วขน้อยสามารถที่จะสื่อสารกับพระเจ้าได้ทุกเวลาด้วยการภาวนาอธิษฐานหรือการภาวนาจึงขอขอบใจและขอบพระคุณพระเจ้ามาดูคมเสือสำหรับพระพรที่ขน้อยได้รับแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านในภาวนาคำภาวนาอธิษฐานนี้หากท่านบ่แม่นคริสเตียนท่านจะคู่ตื่มท่านก็ไปหาคุณคริสเตียนที่ท่านรู้จักเนาะเขาจะมีปื้มภาวนาอธิษฐานเอาให้ท่านหรือเขาจะอธิบายถ้าบ่เข้าใจก็ให้เขาพามาหาอาจารย์ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อเพิ่นอธิบายให้ท่านท่านจะได้เข้าใจต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเนาะเป็นการภาวนาอธิษฐานเพื่อทุกสิ่งแหละเพื่อชีวิตของเฮาเพื่องานที่เฮาเฮ็ดอยู่เพื่อคริสตจักรเพื่อพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าผู้รับชิดชอบเวียงานของพระเจ้าในแต่ละแขวง18แขวงเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อต่อสู้กับสิ่งโสหายที่มันซาตานผีปีศาจหายนำเข้ามาแล้วเขาจะรวมใจกันเป็นเสียงเดียวกันเนาะถ้าพี่น้องอยู่บ้านในเวลานี้ให้รวมกันกับพวกเราพี่น้องอยู่คณะศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแขวงอาจารย์จะซักส่วนในพี่น้องบ่ให้เมื่อนเสยบ่ให้ถืออันใดสำคัญแต่การมารวมกันภาวนาอธิษฐานนี่สำคัญพี่น้องในเวลานี้ให้พี่น้องได้เข้ารวมทุกแขวงเนาะให้เข้ารวมนำกันอาจารย์ก็ขอบใจสำหรับแขวงทั้งภาคเหนือเป็นต้นที่ส่งมาให้เห็นแต่บนอื่นก็มีอยู่แต่บ่พี่น้องบ่ส่งมาพี่น้องถ่ายรูปหรือส่งมาให้เบิ่งได้ทั้งหลวงพ่อบางสยะจังซี่เห็นหลายเนาะพี่น้องก็ติดตามขอบใจเสือว่าพระพรของพระเจ้าสำแดงในสีของพี่น้องแน่ๆเนาะฉะนั้นเขาจะเข้าสู่การภาวนาให้เว้านำหลังอาจารย์เด้ออาจารย์ชาพากาวเลยพี่น้องเว้านำหลังเว้าเป็นเสียงเดียวกันเชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกขน่อยทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระองค์ผู้ทรงพระสุนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศสั่งมัดสั่งผูกมารซาตานและผีปีศาจให้ทั้งหมดให้มันยุติกิจการสั่วให้ของพวกมันที่นำเอาเข้ามาในโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไล่มารซาตานและผีปีศาจให้ที่นำเอาการสาปแซงการเจ็บป่วยการขัดขืนเขามาสู้ผู้ที่ขับไว้นมัสการพวกมันพวกเขาได้สั่งทำลายวิญญาณขับไว้สิ่งที่โบแมนพระเจ้าแท้จริงซึ่งนำการสับแซงนำการเจ็บป่วยนำปัญหาที่แก่บุตรมาสู่ชีวิตของมนุษย์พวกเขาหน่อยสั่งทำลายวิญญาณข่มอธรรมที่มันซาตานผีปีศาจให้ได้ซุกยู่ให้บางคนที่มีอำนาจเฮ็ดต่อสู้ความสอบธรรมต่อสู้ความเป็นจริงความบ่มีเขาหาเรื่องใส่พวกขน้อยบ่ต้องการให้คนเหล่านี้ได้พบกับการสาปแสงการลงโทษมาจากพระเจ้าพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานสังยุติลึบล่างวิญญาณโรคระบาดโควิด-19สั่งลึบล่างวิญญาณคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้หมดไปสั่งลึบล่างวิญญาณคมขาดขืนคมยากจนให้หมดไปสั่งลึบล่างวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายวิญญาณขี้ลักวิญญาณค้าสิ่งเสพติดวิญญาณเสพสุรา
ยาเมาวิญญาณลิ้นสู้วิญญาณหักคมเพศปกขน้อยสั่งทำลายโซ่แห่งพีมานที่ผูกมัดจิตวิญญาณคงคนทั้งหลายที่บุหุจักพระเจ้าบ่ให้ได้ยินข่าวประเสริฐบ่ได้รับการปลดปล่อยจากสิ่งโซ่ให้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อพวกขน้อยที่ไม่กังแขนรับเอาสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายเป็นของผู้สอบธรรมเป็นของผู้รับใช้ที่เจ็บป่วยในเวลานี้พวกขน้อยคิดถึงอาจารย์ปุโรหิตอาจารย์สมศรีมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตติพรนางต้นลูกสาวเพิ่นอาศิจันที่ต้องผ่าตัดกระดูกสันหลังพวกขน้อยบ่ลืมคิดถึงหลานน้อยของอาจารย์คำแพงรวมทั้งป้าน้อยพวกเขาได้ประกาศ1เปโตรบท2ข้อ24ว่าด้วยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนเขาเหล่านั้นได้รับการปีนปัวเยียวยาและหายเป็นปกติแล้วพวกขน้อยรับเอาพระเมตตากรุณาของพระเจ้าสำหรับคนทั้งหลายที่บ่จักพระเจ้าแต่ถูกโรคระบาดโควิด-19 นอนอยู่โรงพยาบาลอยู่บนต่างๆพวกขน้อยประกาศว่าถ้าคนใดคนหนึ่งห้องออกพระนามซื่อศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้เขาเห็นการปิ่นปัวเยียวยาทันทีและเขาจะบ่เสียชีวิตพวกขน้อยขอให้พระเมตตากรุณาอันนั้นเป็นของเขาพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนอาธรรมหรือคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้ผู้สอบธรรมได้ใช้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศสั่งลึบล่างหนี้สินของผู้สอบธรรมให้หมดไปและประกาศว่าคนขี้ลักผู้หลอกลวงเอาสิ่งที่เป็นของคนสอบธรรมไปให้ส่งคืนมา2เท่าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาไสยศาสนะที่พระเจ้าได้ประทานให้เป็นมรดกเหนือสิ่งโซ่ให้เหนือโรคระบาดโควิด-19เหนือปัญหาทุกอย่างที่คุกคามชีวิตของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยบ่ลืมภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรนานาประการซึ่งพระเจ้าได้นำมาแล้วในโลกนี้ให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรแห่งความสุขสินดีความปลอดภัยในชีวิตและสันติสุขเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายเป็นต้นพวกขน้อยคิดถึงพี่น้องคณะศูนย์แขวงอยู่เตละแขวงให้พบกับพระพรให้พระพรของพระเจ้าสำแดงปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเขาในแขวงที่มีความยุ่งยากให้มีการเปลี่ยนแปลงขน้อยสั่งให้มารซาตานผีปีศาจให้ถอยออกไปในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงถึงท่านผู้นำภาครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักฐานให้พึ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวได้รับสติปัญญาพิเศษมาจากพระเจ้าเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความสมบูรณ์พุทธสุขและมีไสยศาสนะเหนือสิ่งสัวหายที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเขามารวมทั้งโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์
้องได้ประกาศไปในทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกชาติแล้วที่สุดปลายคือการเสด็จปรากฏมาของพระเยซูก็จะเป็นจริงพวกขน้อยประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องประกาศกับทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นออกจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ปลดปล่อยเขาออกจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากขอกกรรมออกจากบึงไฟนรกเมื่อจากโลกนี้ไปพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานสรรพทุกสิ่งนี้ด้วยความเชื่อได้ประกาศว่าทุกสิ่งที่กล่าวมานี้เป็นจริงแล้วโดยพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้ศาสนาจารย์เสียงดาวอธิษฐานเพื่อพวกเขาสุดท้ายพระเจ้าพระบิดาของพวกบุคคลทั้งหลายผู้ทรงฤทธานุภาพผู้ทรงพระสนอยู่พวกลูกถวายเกียรติพระองค์สรรเสริญพระองค์พวกลูกขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เจ้าได้ทรงเยี่ยมยามลูกขององค์พระเจ้าทุกมื้อทุกวันบ่ได้ปะพระองค์บ่ได้เหินห่างบ่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลไปทางใดก็ตามพระองค์ตามไปตามไปพระองค์เจ้านำพาพระองค์เจ้าสิทธิ์สอนพระคำของพระองค์ประเสริฐเลิศล้ำหลายให้มุขคนทั้งหลายได้รู้จักวิธีการที่ดีเลิศในการที่เขาใกล้สิทธิ์กับพระองค์คือภาวนาภาวนาพระคำของพระองค์พระบิดาเจ้าข้ามื้อนี้มุขคนรวมกันประกาศรับเอาถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำแดงเป็นจริงในชีวิตของพวกมุขคนทั้งหลายที่นี่และทุกทุกคนที่ได้ยินได้ฟังประกาศรับเอาพระพรของพระองค์สำแดงเพิ่มขึ้นพิเศษสำหรับชีวิตของอาจารย์ใหญ่ที่ได้นำประคำของพระองค์มาถึงพวกลูกๆทั้งหลายของพระองค์เจ้ามุขคนทั้งหลายจะดำเนินชีวิตกับประคำของพระองค์ตลอดวันนี้และตลอดอาทิตย์นี้พระพรของพระองค์ปรากฏสำแดงเป็นจริงในท่ามกลางพวกมุขคนทั้งหลายในพระนามอันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระพรสันติสุขและฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเราได้รับความปลอดภัยทุกคนน่าจะพบกันอีกในมืออื่นเนาะ